ซีซั่น2พี่เต๋อครับงานเที่ยวป่าค่ะครั้งนี้เป็นยังไงบ้างคะครั้งนี้ก็มีความตื่นเต้นเหมือนกับสู่วัยเด็กนะเพราะว่าไปงานเปี้ยวป่าครั้งนี้มาจัดที่สวนสยามนะครับแล้วก็เป็นที่ที่เราเคยมาตอนเด็กๆครับแล้วก็เหมือนประทับใจมีความทรงจำดีๆอยู่แล้วพอไปทีมเป็นงานวัดด้วยก็ยิ่งแบบเหมือนแบบส่งเสริมแบบเหมือนความทรงจำในวัยเด็กกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงครับแล้วก็มีของกินเยอะมากครับประมาณ200ล้านได้มีกิจกรรมดีๆทั้งสอยดาวปลาเป้ายิงปืนลำวงแล้วก็มีแบบคอนเสิร์ตด้วยทุกวันนะครับตอนหนึ่งทุ่มอย่างวันนี้ก็น้องมิวก็เพิ่งมาไปแวะมาบ้างหรือยังครับแต่ละบูธแวะเยอะเลยครับแวะชิมนู่นชิมนี่ชิมนั่นเยอะเลยครับมีขนมบ้าบิ่นก็ไปทานมามีไอติมไข่แข็งก็ไปกินมาครับแล้วก็ผัดไทยโอ้เยอะครับเยอะมากข้าวแกงโอ้โหเพียบเลยครับนี่ก็คือที่เราเคยไปชิมตอนอยู่ในใช่ครับก็คือในร้านเนี่ยก็จะเหมือนเขาจะคัดร้านดีๆร้านดังๆมาแล้วครับในระดับนึงก็คือก็จะเป็นร้านที่งานเปรี้ยวปากก็บางร้านก็มาหลายๆปีแล้วหรือบางร้านก็เป็นร้านใหม่ๆที่มาครับแต่ว่าทุกร้านก็คือการันตีได้ว่าเหมือนได้รับการคัดเลือกมาแล้วว่าเป็นร้านที่อร่อยดังแล้วก็โดนด้วยพูดถึงความสำเร็จของร้านเปรี้ยวปากกันเขาทุกครั้งมันประสบความสำเร็จทุกครั้งเลยจริงๆเป็นยังไงบ้างจริงๆผมก็ดีใจนะแล้วก็เหมือนแบบเราก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการในฐานะพิธีกรด้วยครับแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเอนจอยกับการกินอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบเหมือนแบบมันมีที่ที่นึงที่เหมือนเราจัดมาทุกปีแล้วก็จะเป็นที่ที่แบบรวมของอร่อยมาให้ทุกคนที่แบบเหมือนมาครั้งเดียวก็อยากทานอะไรก็ได้ทานเลยมีกิจกรรมให้ทำทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็คือการกินก็เป็นความสุขอย่างในชีวิตอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบคนแบบเดินกินนู่นกินนี่ใช้เวลากับครอบครัวพาเพื่อนพาแฟนอะไรมามันก็เขาดูมีความสุขกันครับก็เราก็รู้สึกดีใจที่รายการเปรี้ยวปากมีส่วนในการทำให้แบบทุกคนแบบมีความสุขกับการกินครับก็เชิญชวนมาร่วมงานนะครับตั้งแต่วันที่17ถึง26นะครับก็มีงานเข้าฟรีด้วยเข้าฟรีอันนี้คือสำคัญมากเข้าฟรีก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็เหมือนแบบจับจ่ายซื้อของเล่นเกมกิจกรรมมีเยอะแยะมีคอนเสิร์ตด้วยมีไปดูหนังก็ดูได้มีวันละ2รอบ2เรื่องด้วยกันครับทำได้ทุกอย่างเลยครับเข้าเรื่องแล้วกันครับช่วงนี้น้องใหม่โดนกระแสต่างๆเยอะมากเลยพี่เต๋อครับใช่ยังไงบ้างเราเป็นห่วงยังไงกันบ้างไหมคะก็พูดคุยกันตลอดครับก็เราก็ให้กำลังใจเขาครับแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งครับเขาก็โดนเหมือนก็เขาก็โดนอะไรเยอะเหมือนกันนะครับเราก็รู้สึกว่าเขาแบบเหมือนแบบเป็นกำลังใจช่วยเขาแบบผ่านไปคือเป็นการที่เขามาเล่าหรือว่าเราไปเห็นข่าวแล้วก็มาปรึกษาเขาให้เขาปรึกษาเขาส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่เขามาเล่าครับแล้วก็มีเราเห็นข่าวด้วยเหมือนกันตัวเขาเครียดไหมครับโอ้ต้องเครียดอยู่แล้วครับคือมันเป็นโอ้โหมันก็เป็นเรื่องที่รบกวนจิตใจนะผมก็รู้สึกว่ามันก็บางครั้งที่ต้องรับมือกับมันนานๆเขามันก็มีความแบบเหนื่อยเหมือนกันเขาก็ต้องการการระบายต้องการแบบที่ปรึกษาต้องการแบบกำลังใจอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจที่เหมือนคนรอบข้างเขานะครับทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยก็เหมือนแบบอยู่กับเขาแล้วก็ให้กำลังใจเขาให้ผ่านพ้นมันไปได้ความแข็งแรงของเขาคือมันทำให้มีน้ำตาขนาดนั้นไหมพี่ตื่นเคยเห็นผมไม่ไหวแล้วเขาร้องไห้กับเรื่องนี้ก็เขาก็เข้มแข็งมากนะครับก็ยังไม่ได้เสียน้ำตาอะไรครับแล้วเราให้กำลังใจฝ่ายไหนได้คะน้องมาแบบปรึกษามาระบายมาปรับทุกข์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนจริงๆเขาจะเข้าใจในโลกอยู่แล้วครับว่ามันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรทุกคนนะครับมีความสุขแล้วมันก็ต้องมีความทุกข์มันก็ต้องมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตที่มันรบกวนจิตใจอะไรเงี้ยครับเขาก็จะพยายามแบบเหมือนแบบใช้กำลังใจจากคนรอบข้างจากตัวเองในการแบบเหมือนฟันฝ่ามันออกไปก็มันเป็นเรื่องที่เขาแบบเหมือนแบบโหเขาก็ผ่านอะไรที่แบบเหมือนแบบรบกวนจิตใจมาเยอะอยู่เหมือนกันแต่ก็เหมือนช่วงนี้ก็คือหลายๆเรื่องมันมาพร้อมๆกันเลยครับดังเข้ามาใช่ครับก็อาจจะเป็นช่วงดวงตกอะไรที่นี่มั้งครับเรามองว่าน่าจะเป็นช่วงดวงตกของน้องผมไม่ทราบนะผมไม่รู้เหมือนกันพี่เต๋อรู้สึกว่าแบบเนี้ยมันคือหนักหมายถึงละครอะไรเนี้ยแบบสำหรับทางวงการเองแบบการถูกแฉหรืออะไรก็แล้วแต่คือผมมองว่าจริงๆแล้วอะครับคือคนเราเวลาอยู่ในจุดที่แบบเหมือนแบบแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็บางครั้งเนี่ยความทุกข์มันจะเข้ามาโดยที่เราแบบมันไม่รู้ตัวมันเป็นสัจธรรมของชีวิตอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในครั้งนี้มันเหมือนแบบมีความทุกข์มันเข้ามาเยอะหลายอย่างหลายด้านอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะผ่านไปครับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าน้องเขาก็เหมือนได้พิสูจน์ตัวเองมาผ่านช่วงเวลายาวนานว่าโหเขาโดนอะไรมาเยอะมากนะครับในชีวิตเขาเนี่ยคือเขาก็แบบเหมือนเขาก็โดนแบบโดนข่าวแบบที่ไม่ค่อยดีตั้งแต่
นานมากแต่อดีตเยอะมากอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ผ่านมาได้ทุกครั้งเวลามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์เขาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วผมก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วคือผมรู้จักเขาว่าเขาเป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนเข้มแข็งแล้วก็เขาเป็นคนจิตใจดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ายังไงเขาจะผ่านสิ่งนี้ไปได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ต้องคุยกับใหม่ทุกวันเลยไหมผมคุยทุกวันอยู่แล้วครับครับทุกช่วงคิดว่าสิ่งที่ช่วยทำให้เขาคลายจากเรื่องแบบนี้ได้มันคืออะไรการระบายการเล่าหรือว่ากำลังใจอะไรทุกอย่างเลยครับก็คนรอบข้างครับซึ่งเขามีคนรอบข้างที่เป็นแรงซัพพอร์ตเขาเยอะมากครับดีมากๆเลยก็รู้สึกดีใจแทนเขาที่แบบเหมือนมีคนรักเขาเยอะมากเลยครับแล้วก็ตัวเราก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาอะไรเงี้ยเราก็จะอยู่ข้างเขาเสมอแล้วก็จะอยู่เป็นทีมเขาคอยปกป้องเขาอยู่แล้ววิธีการเข้าไปให้กำลังใจเขาในแบบฉบับที่เจอเองมันต้องเป็นยังไงแบบทีเล่นทีจริงหรือว่ามันต้องแบบจริงจังในเคสนี้ไม่มีแบบฉบับอะไรครับก็ถ้าเวลาที่เขารู้สึกอ่อนแอเขามองมาเขาจะผมก็จะไปอยู่ตรงนั้นนะครับผมก็จะพยายามไปอยู่ตรงนั้นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็เขามีอะไรอยากระบายก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเป็นที่รับฟังเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่แบบเหมือนคอยให้คำตอบบางอย่างกับคำถามที่เขาไม่มีคำตอบด้วยตัวเองอะไรเงี้ยครับครับอย่างในบางเรื่องที่เต๋อมองว่าแบบมันเป็นแบบการวิจารณ์หรืออะไรที่มันออกเกินขอบเขตไปไหมบ้างไหมคะบางอันนะผมรู้สึกแบบแปลกมากเช่นไอ้เรื่องที่เรียกตัวเองว่าใหม่เรียกตัวเองว่าดาวีอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันข้อแรกเลยคือมันเป็นชื่อเขาอะใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่าด้วยความที่เป็นชื่อเรานะเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกแทนชื่อเราด้วยอะไรก็ได้ครับผมก็รู้สึกว่ามันไม่เห็นจำเป็นจะต้องเป็นประเด็นที่เป็นดราม่าเลยแล้วมันไม่ได้ส่งผลเสียใครมันไม่ได้ทำร้ายใครมันไม่ได้ทำให้คนรู้สึกเจ็บช้ำอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าเออทำไมเรื่องนี้มันถึงเป็นดราม่าผมก็พยายามจะหาคำตอบแต่มันก็ไม่มีคำตอบก็เลยเออมันปล่อยไปครับเห็นว่าทุกครั้งไม่ว่าจะทำอะไรอ่ะมันก็จะเป็นดราม่าไปทั้งหมดแล้วทุกอย่างในตอนนี้มันกลายเป็นว่าเขาเริ่มจะกลัวกับสิ่งที่เขาจะทำในต่อไปเสียความมั่นใจอ๋อเขาไม่กลัวครับก็เขาก็อย่างที่เขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วเขาจะให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ไปครับเขาก็ผมเชื่อว่าคนที่มีจิตใจดีเนี่ยครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำด้วยเจตนาดีหรือแบบไม่ได้จะคิดร้ายกับใครไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายใครอะไรเงี้ยครับสุดท้ายแล้วก็เวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองครับแล้วก็สิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตครับมันก็ทุกอย่างทุกคนจะต้องมีขับรถไปก็ต้องมีทางขรุขระต้องมีสะดุดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะผ่านไปอย่างล่าสุดมีเรื่องของการที่ว่าจะไปตามไปทำร้ายงานอะไรครับอีกเหตุหนึ่งก็ถูกมาครับจะมีอดีตผู้จัดการนางเอกคนนึงตามไปตกตามไปรวมถึงอีเวนต์เลยอะไรเงี้ยแล้วคนก็โยงไปว่าเอ๊ะจะเป็นน้องใหม่หรือเปล่าอันนี้เรากลายเป็นว่าคือผมไม่ทราบว่าเขาหมายถึงใครนะครับก็แต่ว่าคือถ้าตามไปทำร้ายตามไปทวงเงินผมคิดว่ามันน่าจะมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหมายถึงว่าคือคนเราน่าจะมีวิธีจัดการกับชีวิตตัวเองได้ดีกว่านั้นนะคือผมรู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยควรจะโฟกัสกับความสุขของตัวเองไม่ควรจะไปยึดติดกับความทุกข์หรือความอะไรก็ตามกับคนอื่นๆนะครับมันก็ชีวิตเรามันจะแบบเหนื่อยนะผมว่ามันก็จะเหนื่อยนะคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงใครนะครับแต่ว่าก็ผมก็คิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็น่าจะมีวิธีจัดการที่มันเป็นในทางเชิงกฎหมายในเชิงอะไรนะครับทีนี้การระวังตัวอะไรแบบนี้ครับต้องปรึกษากันมากขึ้นไหมหรือว่ามีวิธีการรับมือยังไงบ้างต่อไปหรือเปล่าในการเซฟตัวเองก็โดยส่วนตัวแล้วก็จะมันก็ต้องมีความระมัดระวังตัวกันอยู่แล้วนะครับก็ในครั้งนี้ก็อาจจะต้องก็ไม่รู้ว่าจะระมัดระวังตัวเป็นพิเศษยังไงอะไรยังไงครับก็ผมไม่ถึงใครใช่ครับเพราะเขาไม่ได้ระบุมาเลยครับว่าเป็นใครก็ไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเปล่าครับโอเคครับได้ครับขอบคุณครับเจอกันครับพี่เต๋อครับ